Business Money 360กันนะคะวันนี้เราพามาติดตามร้านหนึ่งค่ะชิคจริงๆเพราะว่าครองใจคนเรียกว่าทุกรุ่นทุกวัยตั้งแต่รุ่นเยาวชนเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วพูดง่ายๆว่าเอาเป็นว่ารุ่นที่โตทันๆกันแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนเป็นลูกค้าร้านนี้แล้วมีหลากหลายวัยจริงๆนะคะโอดี้คาเฟ่วันนี้อยู่กับเจ้าของค่ะคุณพรชัยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพรชัยบอกว่าพอซอสเดินเข้ามาปุ๊บก็บอกเฮ้ยทำไมซอสคุ้นร้านนี้จังเลยอ่ะเหมือนซอสเคยเห็นเยอะๆบ่อยๆบรรยากาศแบบนี้คุณพรชัยก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อมันเคยอยู่ที่สยามครับน้องแต่20ปีที่แล้วเราก็ตายที่ไหนแล้วจบมาถึงแล้วเหรออาจจะเด็กกว่านั้นแล้วเคยไปเดินสยามตอนเรียนใช่ไหมคะโอดี้อายุอานามอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเปิดเมื่อปี2535ใช่ใช่ใช่เลยพฤษภาคมถูกต้องฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยร้านแรกอยู่ที่ฮอลลีวูดสตรีทฮอลลีวูดสตรีทแต่ก่อนจะเป็นฮอลลีวูดสตรีทเนี่ยใช่อยู่ราชเทวีจะเป็นโรงหนังฮอลลีวูดทันไหมครับทันดูโรงหนังไหมมันอยู่ต้นมอต้นมีแมคเคนน่ามีฮอลลีวูดอยู่ด้านนั้นถ้าตอนนี้ก็เขาก็ทำเป็นฮอลลีวูดสตรีทเป็นเหมือนเป็นห้างแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วโอดี้ที่ขายอะไรคะขายอาหารไทยกับอาหารฝรั่งเมนูที่คนสั่งเยอะๆค่ะขึ้นชื่อที่ร้านก็ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ข้าวซี่โครงหมูอบข้าวซี่โครงหมูอบอันนี้คือมาตั้งแต่หลายปีใช่ใช่ครับเป็นเมนูออริจินอลครับทำไมคนถึงชอบเรามากินเราเยอะจังเลยค่ะตอนเที่ยงอาจจะเมนูเราหลากหลายคือมาทั้งกลุ่มเนี้ย10คนทานทั้งอาหารไทยก็ได้อาหารฝรั่งก็ได้และเร็วเร็วด้วยแต่ต้องบอกว่าเร็วความสำคัญคือทำเร็วทำอะไรคะคือแม่ครัวเป๊ะลูกมือเยอะครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาหารที่เราเตรียมมาจากครัวกลางที่เนี่ยครัวจะเล็กมากแต่เราต้องเตรียมมาจากครัวกลางทุกเช้าที่มาส่งมันเหมือนเป็นการทำมา 50% แล้วอย่างเช่นลาซานญ่าแพ็คมาโฟรเซ่นมาต้องไปเบรกฮะผมฮะใช่อันเนี้ยก็ได้ด้วยที่เราเตรียมงานก็ทำให้เร็วขึ้นค่ะครัวกลางเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่รังสิตตอนนี้โอดี้มีกี่สาขาแล้วคะโอดี้ตอนเนี้ยถ้าถามว่าเป็นโอดี้เลยแค่สาขาเดียวครับเพราะว่าเราตอนนี้ไปเน้นเรื่องการผลิตซอสสืบเนื่องแตกลายธุรกิจใช่แตกลายธุรกิจจะส่งตอนนี้คือวางตามโมเดิร์นเทรนด์เห็นมีซอสหลายชนิดมากแอบให้ดูหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างตัวแรกหยิบมาได้เลยเอกของเราครับอันนี้จะเป็นถ้าในห้างจะติดคำว่าเบสเซลเลอร์แล้วครับน้ำพริกต้มยำหมายถึงว่า คนที่ทำครัวไม่เป็นเลยแบบซอสเนี่ย ต้มน้ำร้อนเดือดใช่เอาอันนี้ใส่ลงไปใช่ครับตามที่บอกนะฮะอินสตรัคชั่นที่บอกใส่กี่ช้อนสำหรับต้มยำซุปนะครับค่ะใส่กุ้งใส่เห็ดใส่จบไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ๋อได้ต้มยำมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรวดเร็วมากหรือเอาไปผัดเป็นต้มยำแห้งหรือเอาไปผัดสปาเกตตี้ต้มยำแห้งและอีกเมนูหนึ่งคือข้าวผัดต้มยำทะเลแห้งคือเป็นเมนูที่อยู่ในเมนูที่ร้านหมดเลยสิ่งที่สำคัญสุดซอสเราทำไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสอ๋อเหรอคะฮะถ้าเราไม่ใส่สารกันบูดนี่เรา exploring date ก็คืออยู่ได้1ปีเชลฟ์ไลฟ์ทำโดยใช้วิธีการผ่านสเตอริไลน์ฆ่าเชื้อเดินความร้อนก็จะอยู่ได้1ปีอุ้ยหมดค่ะชิปเดียวก็หมดแล้วเนี่ยกินทุกวันเนี่ยทุกมื้อเนี่ยแต่เปิดแล้วต้องเก็บเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นนี่คือต้มยำแบบสำเร็จที่หาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้กินฝีมือที่ชาง่ายแล้วชีวิตนะคะจากนั้นก็จะมีเห็นมีบะหมี่ใช่ไหมคะอันนี้คือการต่อยอดมาจากต้มยำเนี่ยนะครับเรามาแพ็คใส่ซองเป็นซองฟอยล์ซึ่งผ่านการสเตอริไลน์โอเคเป็นผัดไทยครับอันนี้คือซอสผัดไทยอ่ะสุกี้นี่เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่ง
ป็นสุกี้แห้งทะเลน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็นี่น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็สองตัวสุดท้ายเป็นส้มตำกับน้ำยำน้ำส้มตำก็มีน้ำส้มตำกับน้ำยำมีแค่มะละกอพอแล้วตอนนี้ครับจริงๆมีหลายชนิดแบบนี้เราต่อยอดกันมาแบบนี้พูดง่ายๆว่าตอนนี้ทาง Odie Cafe กำลังจะคล้ายๆปรับเปลี่ยนลายแต่ร้านเนี่ยเรายังอยู่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องพัฒนาเดินหน้ากันต่อไปเราวางเป้าหมายยังไงซอสที่ผลิตมากี่ปีกี่เดือนแล้วคะอันนี้เราเพิ่งวางเข้าห้างจริงๆครบ1ขวบปีพอดีโอ้น้องใหม่ค่ะน้องใหม่สำหรับซอสน้องใหม่เลยใช่นะคะมีการทำตลาดโปรโมชั่นยังไงบ้างช่วงนี้ให้คนรู้จักแบรนด์เราก็จะมีการจัดชิมเป็นชงชิมตามห้างตามห้างฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์วันนี้ก็ลงพารากอนค่ะเราใช้สื่อทางวิทยุโซเชียลทีวีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะตอนนี้ยังนะฮะเพราะว่าเพิ่งทำเว็บไซต์แล้วก็เฟซเฟซบุ๊กค่ะทำให้คนรู้จักก่อนนะคะแล้วก็ลงไปคือ person to person ตามจุดนั้นเลยไปชงให้ชิมไปทำให้เขาชิมกันมองตลาดตรงนี้เขาก็มีผู้เล่นรายใหญ่ของเขาอยู่ใช่เราคิดว่าเราจะชูจุดเด่นและแตกต่างแทรกเข้าไปได้ยังไงที่ถึงแม้มันจะเป็นแชร์เล็กๆถ้ามันทำได้ที่บอกมาเมื่อกี้ก็คือเราจะเน้นเป็นเรายังไม่พูดว่าของเราเป็นคลีนโดย 100% แต่เราหนึ่งไม่ใส่สารกันบูดอ๋อไม่ใส่สารกันบูดเป็นตัวที่เราคิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั้งหลายต้องการอยู่ว่าสินค้าไหนที่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสน่าจะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสเรามองสเต็ปปีที่2ของ Odie ยังไงปีที่3ยังไงบ้างก็ตอนนี้จะมองตลาด AEC เพราะมองว่าเราไปบูธต่างประเทศหลายครั้งแล้วไปเทรดโชว์แล้วใช่ไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันจีนจะไปจีนกันครับจะจบปอยไปจีนจะอะไรอย่างนี้ไปคนมาติดต่อถ้าทำให้เราไปวางที่นั่นเลยไหมคะหรือเราไปมองลู่ทางอะไรไปบ้างไหมเพราะเราบอกว่าเราเมนหลักเราก็อยากจะกระจายไป AEC หรือเอเชียแต่ของเราราคาเนี่ยคือตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อต่อรองของทางจีนที่เราดีลอยู่เพราะสินค้าเราจะราคาพรีเมียมนะคะพรีเมียมเพราะเราบอกเราไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดต้องการราคาถูกค่ะจริงๆต้องการอย่างนั้นใช่อาจจะต้องดีแคลร์จุดนี้นิดนึงใช่ใช่ไหมคะแต่คนจีนที่มีกำลังซื้อมีไหมคะที่เขาก็รู้สึกอยากจะได้ของพรีเมียมคุณภาพเหมือนกันถ้าเราไปเปิดบูธเนี่ยขายดีมากเลยนะครับขายดีที่จีนใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนผู้บริโภคบางท่านเนี่ยมีกำลังซื้อเดินเข้ามาแล้วเราสามารถบอกได้อย่างนึงนะเราภูมิใจในความเป็นไทยสินค้าไทยพอไปขายต่างประเทศเนี่ยชาติอื่นๆมองว่าเป็นสินค้าเกรดดีเกรดดีใช่ไปพม่าไปกัมพูชาและจีนถ้าขึ้นป้ายว่า Made in Thailand เนี่ยเดินเข้าหาโอ้ด้านอาหารไทยรสจัดอะไรพวกนี้เขาชอบเราขึ้นชื่ออยู่แล้วคุณภาพและเรื่องคุณภาพด้วยคุณภาพที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะใช่ทีนี้ในการจะคิดแต่ละอย่างออกมามันก็ต้องผ่านการเทสการชิมการวิจัยพัฒนาออกมาแล้วนี่ก็น่าจะถูกหลักถูกปากพอสมควรแต่อนาคตถ้าใครอยากจะเอาซอส Odie เนี่ยไปวางขายก็ติดต่อได้ได้ถูกไหมคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโมเดิร์นเทรดใหญ่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าอันนี้ไปวางที่เป็นซูเปอร์ที่อยู่
อยู่กับหอพักที่มอมินิมาร์ทในระดับนี้ค่ะเขาก็ขายดีนะคะดังนั้นก็บอกกันไว้แล้วกันว่าตอนนี้ ODS นี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแล้วนะคะแต่ว่ามี product เป็นของตัวเองก็ซอสนานาชนิดแบบนี้ที่แบรนด์อื่นเขาอาจจะไม่ทำหรืออาจจะยังมีตัวแข่งคู่แข่งน้อยรายที่นี่เริ่มทำแล้วก็เริ่มเปิดตลาดนะคะก็หวังว่าเราจะให้โอกาสอีกหนึ่งรายของผู้ประกอบการไทยที่มีความตั้งใจตรงนี้ลองดูค่ะแล้วอาจจะเติบโตไปด้วยกันก็ได้เขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ครองใจคุณผู้ชมมาเหมือนกับที่คุณเคยบริโภคกันมาตั้งแต่วัยเด็กก็ได้นะคะให้ฝากหน่อยค่ะสำหรับของร้าน ODS ด้วยแล้วก็ของผลิตภัณฑ์ซอส ODS ด้วยค่ะร้านนี่อยู่ที่จามจุรีสแควร์ชั้น2ตรงข้ามกับวัดหัวลำโพงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มส่วนคนที่อยากได้ซอสโอดี้ไปหาซื้อที่ไหนได้บ้างคะหน้าร้านเราก็มีวางขายราคาจะถูกกว่านิดนึงนะสำหรับห้างแต่ห้างก็จะอยู่ที่เดอะมอลล์กรุ๊ปทุกสาขาพารากอนเอ็มโพเรียมกูเม่ทุกสาขาเหมือนกันแล้วก็ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเอาละค่ะเราได้รู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่บอกว่าอยู่กับเรามานานนี่แหละตอนนี้เขามีหนึ่งแบรนด์แล้วก็ลองให้โอกาสกันดูนะคะลองให้โอกาสกันดูก็หวังว่าเราจะเติบโตไปแล้วขอให้ไป AEC ได้สมใจเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับกลับไปต่อกันค่ะมันนี่360ค่ะ